เขาถามเขาคงจะถามกันไหนครับเขาจะถามว่าแล้วสำนักงานจังหวัดทำคุณภาพอะไรผมจำพวกเรียนได้ดีอันนี้คือความผิดอย่างทำคือเกณฑ์ว่าอยากมีที่กับรถท่านเชื่อไหมท่านเชื่อไหมคือราคาต่อรถอ่ะปีกระเป๋านะครับจับฉลากหรือยังเรื่องนี้พัฒนาการเด็กจับถูกกับเบอร์อะไรหมวด 5กี่ข้อคะไปทบทวน internal audit ก็คือผู้ตรวจประเมินนี่แหละเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ากระทรวงเนี่ยเรียกเราเข้าไปอบรมโดยให้เข้าไปจังหวัดละ1คนถามว่ามีเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอนะคะสำหรับจังหวัดเราที่มันจังหวัดใหญ่ๆของขอนแก่นได้ไหมครับหมายถึงว่าตอบตรงนี้ครับก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปสืบค้นแล้วก็รับก็พี่แจกกันไปแล้วก็ตอบเข้าไปในจุดเรื่องความรวดเร็วในการดำเนินงานหรือเราเข้าใจนะครับแล้วเราสามารถทำดำเนินการได้คือผมว่าก็น่าจะรวดเร็วขึ้นเนาะที่เราจะต้องมีต้องเติมให้เต็มเลยก็คือหนึ่งจะต้องมีเป้าประสงค์หลักนะคะอันที่สองสมรรถนะหลักเมื่อกี้พูดผิดเนาะเมื่อกี้เราไปพูดข้อสอบเป็นข้อหนึ่งไม่ใช่นะคะก็คือจะต้องมีสมรรถนะหลักนะคะอันข้อสองเนี่ยเขาให้ดู2อันก็คือเข้าสถานที่เทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือครอบคลุมรปศรปชรปทรปสตถ้าอันนี้พูดถึงสสจนะคะสสจต้องเอามาทั้งสสอเอาแค่ตัวของสสอเองกับรปศรตว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างมีอาคารกี่อาคารนะคะถ้าเราดีไซน์มันก็จะเป็นตารางเลยใช่ไหมคะว่าเลยนะคะเราเขียนแนะนำไปในของเอกสารที่เราตรวจเลยว่าไม่มีไม่พบขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนไปเลยนะคะข้อ6นะคะข้อ6ก็ถามอย่าลืมดู OP บันเทจกับ OP 10หน้าประกอบด้วยนะคะข้อ6ก็ถามโครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กรของสสจตอนที่สสจเราไม่ได้พูดถึงเนาะเราพูดเฉพาะโครงสร้างของสสอโครงสร้างของสสอเราอันเดอร์อยู่ภายใต้อะไรก็จะเป็นโครงสร้างตามสายการบังคับบัญชาถ้ามีก็ติดไปเลยนะคะถ้าเราระบุตรงนี้ให้ชัดอันนี้สามารถก๊อปได้เลยนะคะต่อไปข้อ8ต้องแสดงที่แต่ต้องถามว่าอาจารย์คะค่ะค่ะผู้รับบริการจะเพิ่มหน่วยงานราชการคนท้องถิ่นอะไรบ้างไม่ค่ะในภาคเอกชน
ให้คะแนนจะเป็นมายสโตนไม่ใช่มายสโตนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนของ PMQA จะเป็นไฮบริดไฮบริดก็คือจะเป็น5ระดับระดับละ1คะแนนระดับ1คือ OP ใช่ไหมคะระดับ1คือ OP ระดับที่2ก็คืออะไรคะมันเป็น5ระดับนะคะก็คือการดำเนินการนะคะการดำเนินการในหมวด1และหมวด5นะคะระดับที่3ก็เป็น KPI อะไรประมาณนี้ค่ะพอเป็นระดับที่5ก็คือคะแนนมันจะขาดกันนะคะคะแนนมันจะขาดกันถ้าเราทำแต่ละข้อเราก็จะได้1คะแนนคะแนนโอเคครับสำหรับระดับที่1นะครับตรวจของตัวเองแล้วก็ตรวจของเพื่อนๆนะครับครับโอเคครับได้ไหมครับโดยเราดูจากที่เราได้ไปเมื่อกี้นั่นก็คือวันเพลงนะครับแล้วก็รวมถึงโอพีและการสัมพันธ์ขององค์กรไม่เคยสิ่งหน้าที่เราทำกันมานะครับไล่ทีละข้อทีละข้อทีละข้อคำถามเมื่อกี้นะครับเขาชี้แจงมอนิเตอร์ของแต่ละจังหวัดแต่ว่าละหนึ่งคนนะครับของกระทรวงในการเพิ่มเติมปรับในรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะประเมินตามเกณฑ์นี้นะครับเดือนพฤษภาเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นอะไรที่อัปเดตไม่ต้องถ้าไม่เขียนก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือการทำประเมินหมวด1กับหมวด5นะคะตามหลักแอดลีย์นะคะประมาณนี้เนาะถ้าข้อไหนทำแสดงว่ามันเป็นจุดแข็งถ้าข้อไหนที่ไม่ได้ทำหรือเขียนไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ได้ทำมันก็คือจุดอ่อนใช่ไหมคะพอเราทำได้ถ้ามันเป็นจุดทีมนี้พาไปเป็นพ่อแก้มนี่ก่อนพ่อแก้มนี่ด้วยตอนแรกไอ้เมื่อไหร่ก็ถ้าประกวดไปดีไหนคือและคิดดีครับว่าถ้าเราไปพัฒนาวิชาการของงานที่เราทำทุกคนสมมติว่าท่านสสอมีลูกน้องอยู่5คนถ้าเขาพัฒนาคุณภาพงานของ5ท่านที่เป็นงานเขาคนไข้ระดับคนเรื่องโรคติดต่อก็ดูโรคติดต่อคน NCD ดู NCD พัฒนาคุณภาพงานเสร็จปุ๊บมันก็เพิ่มมูลค่าในงานท่านอยู่แล้วล่ะท่านสจท่านมองเลยว่าถึงแม้เขาจะเป็นงานวิชาการแบบระดับไหนแต่พอสำเร็จเรื่องรางวัลก็ให้พ็อกเก็ตมันนี่เลยทีแรกๆเราใช้เงินเป็นตัวกระตุ้นครับเป็นพ็อกเก็ตมันนี่แต่ต้องไปโปรเซสของการไปนำเสนอไปเยี่ยวไปคว้ารางวัลมาก่อนนะครับก็ดึงดูดดีที่สุดนะครับเรื่องนี้ผมในฐานะที่ทำงานมา30กว่าปีถ้าพูดเรื่องเงินนี่ข่าวครับจากปีที่เราเคยส่งกระทรวงไม่ถึง10ก็9กระโดดมาเป็น100อย่างนั้นนะครับ9กระโดดมาเป็น200 300อย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ครับท่านให้ไปเลย 0.2 ถ้าท่านสสอให้มาคนนี้ไปพรีเซนต์เสร็จปุ๊บผลงานเท่านี้แต่ต้องเป็นงานหน้างานนะครับคือคนเราสุดท้ายเนี่ยมันทำงานคนอื่นไม่ได้หรอกก็ต้องทำงานตัวเองครับไองานที่บ้านวิชาการที่บ้านไปทำงานคนอื่นมันไม่สามารถทำได้ผมรับผิดชอบเรื่องคลินิกโรคไตก็จะทำเป็นโรคไตนั่นแหละพรีเซนต์ที่ไหนก็จะเป็นโรคไตพอผ่านโปรเซสของการได้รางวัลมาเสร็จปุ๊บขึ้นเดือนให้ไปเลย 0.2 ท่านสสอให้มา 4.6 ได้ไป 4.8 ครับชัดเจนอันนี้ชัดเจนอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนามาน่าจะเป็นปีที่3แล้วนะครับเปลี่ยนท่านสจมาขอบคุณครับได้เปลี่ยนเรียนรู้ครับมีเพิ่มเติมได้เปลี่ยนเรียนรู้ครับด้านนี้มันจะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพตอนนี้เราถูกตั้งข้อสังเกตแล้วนะเราถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารที่เราทำไปเนี่ยเราทำอย่างไรนะคะแบบความมันไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดของจังหวัดเองนะครับครับผมเดี๋ยวเราทำเพิ่มเข้าไปก็ได้ครับอันนี้เราทำเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับตัวแดงๆอย่างนี้นะคะรอบ3เดือนที่มีแผนอย่างนี้นะคะให้รีบทำเข้าไปเลยเพราะว่าเขาจะให้คะแนนทั้งรอบ6เดือนด้วยใช่ครับคือของนั้นการประเมิน3เดือนนะครับรายงานรอบ6เดือนก็จะเป็นประเมินsmall success นะครับรายงานรอบ9เดือนที่จะให้ทำพร้อมเข้าไปนี้นะครับก็จะเป็น small success สุดท้ายรอบ12เดือนก็จะวัดว่าผ่านระดับ5
กี่หน่วยงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานทั้งหมดทั้งสิ้นตามนี้นะครับครับผมขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับเต็มที่อาจารย์เรียนตอบก่อนอาจารย์เรียนตอบโรงเรียนตลาดก็บางข้อก็ยังไม่ดำเนินการนะครับมีแต่ก็เอกสารก็ยังไม่ครบอย่างมากเลยครับท่านผู้บริหารแล้วก็ให้กำลังใจนะครับวันนี้นั่งฟังคุณหญิงด้วยผมก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์โชคด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆได้ความเต็มจริงๆนะครับต้องขอบคุณทีมด้วยขอบคุณทีมวิทยากรด้วยนะครับว่าจะทุกท่านทำไม่เหมือนกันผมว่านะครับแต่คงพอจะคัฟฟี่ดีเวลอปกันได้อยู่นะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าใครที่ชำนาญการเชี่ยวชาญก็เผื่อเพื่อนด้วยนะครับมีอะไรดีก็สกิลสารคามนะครับจะโชคครับนะครับขอบคุณมากอยากให้มาช่วยชื่นชมพวกเราและอยากให้มาเห็นว่าทีมอำเภอสุดยอดจริงๆผู้มีหาหลายท่านอยู่ชุดร่วมด้วยจนถึงนี่นาทีสุดท้ายนะคะก็ท้ายสุดนี้ก็ขอบคุณทางสารคามนะคะท่านหัวหน้าสังกัดแล้วก็หัวหน้าโครงงานทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องหนิงชื่อจริงจำไม่ได้สักทีจะเรียกแต่น้องหนิงคนสวยนะคะจากขอนแก่นค่ะก็คิดว่าได้ประโยชน์นะคะวันนี้ก็ดีๆกันเลยไม่ใช่ไหมไม่ไปเลยตลอดแล้วก็แต่เท่าที่ฟังดูก็รู้สึกว่ามันชันขึ้นแล้วก็ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมีความสนุกกับการทำงานในทุกๆเรื่องนะคะPMQE นี่เป็นส่วนหนึ่งกันนั่นเองไม่ต้องซีเรียสมากทำเท่าที่ทำได้นะคะทำไม่ได้ก็ค่อยแก้ไปทีละเล็กทีละน้อยยังไงเราก็ค่อยเดินยังไงมันก็ต้องไปถึงจุดหมายเพราะว่ายังตลาดคอนดิชันอยู่ตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ผ่านนะคะทำไปอย่าซีเรียสนะคะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านขอบคุณมากค่ะ